สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่23มีนาคมนะคะเมื่อวานดัชนีช่วงเช้าก็เปิดกระโดดขึ้นมานะคะตอนแรกก็ทรงตัวได้แต่ว่าพอถึงตอนบ่ายเนี่ยไหลลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปิดลบไปในที่สุดนะคะพร้อมเกิดสัญญาณขายจากเครื่องมือทั้ง MACD แล้วก็ Modified Stochastic นะคะวันนี้ก็เลยมีแนวโน้มว่าจะอ่อนตัวลงต่อโดยในเบื้องต้นเนี่ยเรายังคงแนวรับแรกไว้ที่1795นะคะตอนนี้มองว่ามีโอกาสหลุดลงมาเพียงแต่ว่าแนวรับที่2เนี่ยจะอาจจะไม่ลึกมากนักเพราะฉะนั้นก็จะยกลงมายกขึ้นมานะคะจาก1780ยกขึ้นมาเป็น1785นะคะทางที่ดีก็ควรรอให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนนะคะถึงจะลงมือแนวต้านนะคะยังคงไว้ที่เดิมคือ1810และ1820จุดค่ะสต็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัวโรบินนะคะตัวนี้นอกจากจะไม่ทำนิวโลแล้วยังได้สัญญาณซื้อจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและระยะกลางนะคะก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็รุ่นขึ้นทดสอบแนวต้าน EMA 25วันนะคะก็ประมาณ65บาทสลึงถึง66บาทแนวรับคือ63และคัทลอสที่62บาท50ค่ะ BCP นะคะตัวนี้จะเห็นว่าราคาทรงตัวอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200นะคะดูแล้วแนวรับไม่ลึกมากแล้วก็ไม่น่าจะลงเยอะนะคะเพราะว่าตัวของ Modified Stochastic อยู่ในเขต Oversold เริ่มชะลอการปรับตัวลงแล้วนะคะแล้วก็มีทีท่าว่าจะส่งสัญญาณซื้อได้เร็วๆนี้ราคาบริเวณช่วงนี้นะคะไม่ต่ำกว่า38บาท50น่าซื้อเพื่อรอการฟื้นตัวนะคะไปทดสอบแนวต้าน39บาท50กับ40บาทสลึงนะคะรับจะอยู่ที่38บาทส่วนตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นสปานะคะสปานี่จะเห็นว่าราคาค่อนข้างนิ่งมาหลายวันนะคะก่อนหน้านี้โดนเหมือนกับโดนเทลงมานะคะแล้วก็มายืนทรงตัวนิ่งๆได้เครื่องมือก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซลแต่ว่าตอนนี้เริ่มเหมือนกับสร้างฐานมั่นคงแล้วนะคะมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นด้วยวอลลุ่มก็เริ่มก่อตัวขึ้นมากับเข้ามาหนุนก็น่าจะลองลุ้นดูหน่อยนะคะที่แนวรับ18บาท50แนวต้าน19.1ถึง19.3และคัทลอสที่18.2ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ